วันนี้ครับมากินหมูกระทะครับที่ริมโขงจังหวัดหนองคายครับพี่นะครับบุฟเฟ่99บาทครับซื้อขนาดไหมร้านคิงคองครับอยู่ริมแม่น้ำโขงหนองคายเลยครับมาเลยครับมากินกันครับแง่หนาวครับกินหมูกระทะครับแง่หนาวนะนี่น้องเอ๋บรรยากาศในคนเต็มร้านครับร้านนี้นะนี่หมูกระทะริมโขงครับเมนูฤทธิ์ครับในยามหนาวครับในช่วงนี้ครับมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายได้ครับมากินหมูกระทะร้านคิงคองเลยนี่คิงคองบุฟเฟ่99บาทร้านแซ่บประจำริมโขงครับนี่นะครับคนเต็มร้านแสดงว่าร้านนี้แซ่บครับพี่น้องครับนี่ของขนาดน้องเออันนี้เป็นหมูกระทะเตาแก๊สครับมันต่อทานได้ครับพี่น้องมาด้วยครับมากินเขาเรียกอะไรกันครับกินหมูกระทะครับมีจะมีสองคนครับวันนี้บุฟเฟ่หมูกระทะน้องคายครับให้ผมก่อนทัวร์มากินบรรยากาศให้ดึงครับอร่อยไหมลมชมวิวริมโขงงามแรงครับมาหนองคายนี่ครับประธานรอบกินหมูกระทะเจียวฮ้อนริมโขงกันแล้วครับบรรยากาศมันได้นะครับวิวหลักล้านครับดูนะครับคนลูกค้านะครับเต็มร้านครับข้างหน้าริ้วอันนี้ปลาหมึกกรอบครับปลาหมึกกรอบเนื้องัวครับอีกเนื้องัวแล้วก็มีเนื้อไอ้มักพริกไทยครับอีกเนื้อพริกไทยดำนะครับถูกแล้วครับเดี๋ยวน้องเริ่มมากินกันเด้อความแซ่บปกเคยป้านี่ไปครับข้าขนาดกินเป็นน้ำย่างเป็นน้ำกับแกหนาวนะครับหมูสามชั้นจะเยียวยาทุกสิ่งครับมาเที่ยวหนองคายช่วงนี้ครับมาที่ผาดักเสือแล้วก็ไปห้วยปุยสันแล้วก็ไปไอ้ภูผาดักครับอยู่อำเภอตะกมจังหวัดหนองคายครับซึ่งเป็นคนท่องเที่ยวเดินช่วงน้ำหนาวครับซึ่งเดี๋ยวเช้าจะชมทะเลหมอกนะครับหรือว่าผมไม่ได้ไปครับผมมาเฉพาะในตัวเมืองหนองคายเลยที่นี่นะปลาหมึกกรอบไปเนาะพักขนาดไหนดิน้ำจิ้มนี่ครับใส่กระเทียมน้อยครับเพิ่มความแซ่บนี่สุดยอดครับพริกสะก้อนครับย้ำน้ำใหม่ปะน้ำกินอยู่ตรงนี้โอ้อร่อยไหมน้ำจิ้มแซ่บเนาะเดี๋ยวผมจะพาลอดไปดูบรรยากาศภายในร้านครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาพี่ลอยนะนะครับบรรยากาศภายในร้านหมูกระทะคิงคองครับได้เป็นขนมหวานของหวานนะครับนี่บรรยากาศนี่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มแซ่บครับน้ำจิ้มแซ่บหมูกระทะครับแซ่บไร้แม่ครับแซ่บไรครับแซ่บเมียผมมากน้ำจิ้มเลยนะนี่ว่าเมียอยู่ใส่ฮะเมียอยู่ใส่อยู่ข้างหน้ากำลังอยู่ข้างหน้าเลยโอ้มาจากไหนคะนครพนมครับโอ้มาเที่ยวกลับมาเที่ยวครับอันนี้ก็แม่เจ้าของร้านเนาะแม่ครับโอ้แม่ชื่อคำครับผมอร่อยสะอาดอร่อยครับอร่อยสะอาดนี่เจ้าของร้านคนแม่ครับไอ้หมูกระทะคือการที่อยู่ด้วยครับเพิ่นมาเก่าๆเขากับตอนเก่าๆนั่นโอ้แม่ครับแม่เนาะไม่ยะบันไม่ร้ายยามันครับลูกค้าเต็มร้านเลยครับเนาะแม่ค่ะครับเจ้าของร้านพี่น้องเอ๋เจ้าของร้านโมทาคิงคองนะครับนี่ไข่บุฟเฟ่ต์99บาทครับอันนี้เป็นนี่ครับอิ่มไม่อั้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมอั้นทัวร์แล้วครับครับสวัสดีครับโอ้จะเสือเนาะครับเนาะกูอยู่ในยุทธโอ้ขอบคุณร้านครับแม่ครับออกทริปไอ้หนองคายขอนแก่นอุดรครับตรงนี้ครับครับผมขอบคุณครับโอ้โอเคมี
ต่ำเสียงได้ครับผมขอบคุณไลน์ครับพี่โปรเอฟซีที่ตามทางยูทูบครับเพิ่มมากินหมูกระทะร้านเดียวกันเลยครับร้านนี้แซ่บกับร้านดังร้านเด็ดนะนี่นะครับทั้งบะหมี่กรอบทั้งข้าวคิริวตับไตไส้พุ่งครับมีกับหมูสามชั้นเนื้องดไปน้องเอนี่เป็นโต๊ะพักจะมีตำบักหุ่งครับร้านนี้นี่บุฟเฟ่หมูกระทะครับเอกลักษณ์พักพี่น้องร้านสะอาดที่สำคัญลูกค้าติดร้านครับร้านนี้นั่นเป็นแม่น้ำโขงครับฝั่งลาวนครหลวงเวียงจันทน์ครับวันนี้ผมมากินหมูกระทะกับเมีย2คนครับนี่นั่งกินหน้าร้านเลยครับบรรยากาศนี่โคตรดีเลยครับนี่ครับหน้าร้านนี่ครับถ่ายแป๊บเดียวโอเคหมดเลยเหรอใช่ยันเนาะแล้วครับร้านนี่ครับนี่คิงคองบุฟเฟ่หมูกระทะครับนี่99บาทพี่น้องเอร้านนี้เปิดตั้งแต่11โมงไปฮอด3ทุ่มครับอากาศดีครับที่นี่นะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศสุดยอดครับหมูกระทะมานี่น้องคายนะครับเมืองที่น่าอยู่ทั้งเจ็ดของโลกครับพี่น้องครับอากาศหนาวๆนะครับหมูกระทะจิ้มจุ่มเกี๊ยวฮ้อนครับถือว่าเป็นเมนูสุดยอดของความแซ่บครับกินคลายหนาวนะครับแต่มานี่ครับผมมาเที่ยวมาอ่อนทัวร์ที่จังหวัดน้องคายครับอากาศหนาวก็เลยมาหาโลกกินไอ้สิ้นด่านหมูกระทะแล้วครับนี่กินไปน้ำกินเพราะฝั่งลาวมาน้ำครับนี่ฝั่งลาวตอนนี้ขับด่านยังมาเปิดอยู่ครับวิ่งจันนะยอดครับนี่ทำชิมนี่ที่ไหนได้ยังมาชิมอยู่น้องครับน้ำชิมนี่โคตรแซ่บเลยแซ่บแห้งไปน้องเอ๋ยนี่ผ้าขี้ริ้วน้ำจิ้มแซ่บครับน้ำจิ้มผมก็มันนัวนี่ครับพี่น้องครับนี่ปลาหมึกกรอบอันนี้แซ่บครับแซ่บเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนี่ครับเป็นเนื้อหมักพริกไทยดำครับอันนี้